สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะอีกนะครับก็พอดีไม่สะดวกที่จะวาดลงกระดาษนะครับช่วงนี้ก็เลยวาดลงในแท็บเล็ตนะครับเราจะมาวาดเป็นฟัตเตอร์ชายกันนะครับวันนี้มีน้องๆเรียกร้องกันมาหลายคนเดี๋ยวขอแป๊กนิดนึงอันดับแรกนะครับวาดหัวเป็นวงกลมก่อนนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นลักษณะเหมือนใช้ดินสอร่างนะครับถ้าใครวาดลงบนกระดาษก็ใช้ดินสอร่างเบาๆก่อนอันนี้วาดลงบนแท็บเล็ตก็อาจจะไม่ค่อยเส้นไม่ค่อยจะนิ่งเท่าวาดลงบนกระดาษนะครับฟัตเตอร์ชายแล้วก็วาดเป็นจมูกยื่นขึ้นมาเสร็จแล้วก็วาดเป็นปากนะครับแล้วก็ตาของฟัตเตอร์ชายจะเป็นตาตกๆนะครับอันนี้เราจะอาจจะร่างแบบเส้นไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นตอนหลังอีกทีนะครับแล้วก็วาดเป็นตาดำนะครับมีแววตาแล้วก็เป็นตาดำข้างในวาดแววตาแล้วก็มีตาดำข้างในนะครับแล้วก็วาดเป็นหูคราวนี้ทรงผมนะครับฟัตเตอร์ชายจะเป็นผมยาวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นเข้มอีกทีนะครับตรงนี้ก็จะต่อไปส่วนตัวนะครับวาดคอลงมาก่อนเราก็ค่อยวาดตัวนะครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นขาแล้วก็ขาอีกข้างนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของท้องนะครับแล้วก็วาดเป็นขาลงมาขาตรงนี้เราวาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดอื่นแล้วก็ขาด้านในนะครับฟัตเตอร์ชายก็จะมีเป็นผมลงมายาวๆนะครับเสร็จแล้วก็หางนะครับหางวาดเป็นหางยาวๆเดี๋ยวเราจะมาลงหมึกอีกทีนะครับอันนี้เส้นเราอาจจะดูแบบยุ่งเหยิงไปหน่อยแล้วก็ปีกนะครับปีกฟัตเตอร์ชายจะเป็นแหลมๆมีเป็นโค้งๆ3หยักนะครับแล้วก็ขีดเส้น3เส้นแล้วอันนี้ก็หลายๆคนเรียกร้องเลยว่ารูปโพนี่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีคือมันเล็กนะครับเลยไม่ได้วาดใส่คิวตี้มาร์กนะครับของฟัตเตอร์ชายจะเป็นผีเสื้อตอนแรกก็เห็นว่ามันเล็กเลยไม่ได้วาดใส่แต่น้องๆก็ถามหากันเยอะนะครับก็วาดให้ได้แล้วก็ขนตานะครับฟัตเตอร์ชายมีขนตาที่เป็นเอกลักษณ์มากๆรายละเอียดของเส้นผมนะครับใส่ลงไปนี่ครับเราจะได้เป็น เป็นฟัตเตอร์ชายแล้วแต่ว่า
เป็นการล่างเส้นที่ยังไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับใช้เป็นผู้กันตัดเส้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดเป็นเลเยอร์ตัวใหม่แล้วก็ขอใช้ตัวนี้ก่อนโอ้ยปรับขนาดของเส้นก่อนนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มวาดเดี๋ยวขอขยายภาพก็ถ้าวาดในแท็บเล็ตหรือในคอมพิวเตอร์เราสามารถสร้างเป็นเลเยอร์ได้นะครับก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสะดวกวาดในกระดาษนะครับก็จะวาดในแท็บเล็ตให้ดูเพื่อที่อย่างน้อยๆก็ยังมีมาให้ดูบ้างแต่เดี๋ยวก็จะไปทยอยวาดลงกระดาษอีกเป็นเซตหนึ่งนะครับ แต่น้องๆก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้กับการวาดลงบนกระดาษได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีแท็บเล็ตแบบนี้เอาวิธีการวาดตรงนี้ไปวาดลงบนกระดาษได้นะครับวาดเป็นทรงผมนะครับวาดมายาวๆพยายามฝึกมือขีดเส้นให้นิ่งๆนะครับวาดไปเลยวาดในแท็บเล็ตนี้เราจะสามารถซูมเข้าไปแล้วก็วาดเป็นรายละเอียดที่เล็กๆได้ง่ายนะครับก็จะเห็นว่ามีการซูมเข้าซูมออกบ่อยๆแต่ถ้าวาดบนกระดาษก็อาจจะซูมเข้าซูมออกไม่ได้แต่ก็จะวาดได้เส้นที่นิ่งกว่านะครับวิธีการก็การวาดรูปก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ยากอะไรมากเส้นตรงปีกนะครับต่อไปก็เป็นส่วนขานะครับแล้วก็ลากขึ้นไปเป็นก้นนะครับจนถึงหลังเลยคราวนี้ก็หางนะครับหางฟัตเตอร์ชายจะยาวมากๆนะครับหางฟัตเตอร์ชายยาวกว่าตัวอื่นๆในเรื่องเลยแต่ก็ตัวเจ้าหญิงน่าจะยาวกว่าแล้วก็
อย่างเช่นลวดลายของหางนะครับคราวนี้ขอปรับเส้นให้เล็กลงเพื่อที่จะวาดรายละเอียดข้างในอีกคิวตี้มาร์กนะครับผีเสื้อ3ตัวคิวตี้มาร์กของฟัตเตอร์ชายก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นวาดบนกระดาษตอนล่างก็เราก็จะใช้ดินสอนะครับแล้วพอล่างดินสอเสร็จแล้วเราก็จะมาลงน้ำหนักหมึกหลังจากนั้นเราจะลบเส้นดินสอนะครับนี่ครับก็เราก็จะได้ฟัตเตอร์ชายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรูปนี้เราจะมาระบายสีให้ดูด้วยการที่สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีตัวของฟัตเตอร์ชายจะเป็นสีเหลืองจริงๆถ้าเราวาดเส้นขอบเป็นสีตามในการ์ตูนเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันลำบากนิดนึงขี้เกียจผสมสีบ่อยนะครับก็เลยเอาแบบนี้ก่อนสีเหลืองสีเหลืองอ่อนๆนะครับตัวของฟัตเตอร์ชายก็จะระบายไปเลยนะครับส่วนสีของคิวตี้มาร์กเดี๋ยวจะมาระบายทับอีกทีนึงอันนี้เราวาดเลเยอร์ให้อยู่ข้างล่างของเส้นสีดำนะครับทำให้มันไม่ค่อยเลอะออกนอกเส้นนะครับเป็นเทคนิคนึงของการวาดรูปบนคอมพิวเตอร์หรือบนแท็บเล็ตก็เดี๋ยวอาจจะมีการสอนวาดบนแท็บเล็ตที่ลงรายละเอียดลึกกว่านี้ถ้ามีน้องๆสนใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยวาดลงแท็บเล็ตนะครับเราจะวาดลงบนกระดาษดีกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นเพราะว่ามันถ่ายทำลำบากนะครับไม่ได้มันพกกล้องไปไหนมาไหนไม่ได้แต่ว่าเราถือแท็บเล็ตไปไหนมาไหนอยู่แล้วก็จะสะดวกในการอัดคลิปมากกว่านะครับระบายสีชมพูนะครับที่หางของฟัตเตอร์ชายระบายเยอะเกินไประบายแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเลยลบอ
แล้วก็ระบายสีตรงผมอีกนะครับเดี๋ยวระบายสีเสร็จสีผมเสร็จเราจะไประบายสีของตาฟัตเตอร์ชายนะครับน้องๆรู้หรือเปล่าฟัตเตอร์ชายตาสีอะไรตาฟัตเตอร์ชายจะเป็นสีออกฟ้าน้ำทะเลนะครับออกเขียวๆนิดนึงเดี๋ยวเราลองมาผสมสีกันแต่ก่อนจะไปผสมสีเราจะมาระบายตรงส่วนของ Cutie Mark นะครับผีเสื้อที่ Cutie Mark เป็นปีกเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ตัวผีเสื้อจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวขอดูดสีเหลืองมาระบายตรงนี้นิดนึงมันไม่เต็มต่อไปนะครับตาฟัตเตอร์ชายจะเป็นสีฟ้าเขียวเขียวหน่อยนะครับน่าจะเข้มกว่านี้นี่นะครับตาของฟัตเตอร์ชายก็สำหรับฟัตเตอร์ชายของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาซ้อนวาดโทนี่ตัวอื่นๆอีกนะครับสวัสดีครับ